อดีตเลขากรรมธิการกฎหมายยกข้อกฎหมายเอาผิดนับร้องปมพิธาถือหุ้นไอทีวีเตือนโทษถึงกบฏวันที่29พฤษภาคม2566เวลา21ตรา28นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่29พฤษภาคม นายนาพลเดชมณีลังกาอดีตเลข,ขานุการกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าวันนี้ทราบข่าวที่นายเรืองไกรล,ลีกิจวฒนะอดีตสมาชิากภาคพลังประชารัฐ รวมถึงนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเดินทางเข้าให้ถ้อยคำต่อกะกะตกรณีร้องให้ตรวจสอบนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าภาคก้าไกลในฐานะเครเด,เดิตนาย,ยกรัฐมนตรีภาคก้าวไกลกรณีการถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน4 2 0 0 0หุ้น เห็นแล้วมองไม่ออกว่าประเทศไทยจะเดินไปสู่ความเจริญกันอย่างไรร่วมวันแต่ทำนิติกรรมสงครามกันแบบนี้หากพิจารณาแล้วคำพิพากษาล่าสุดเลขที่คดีแดงลอลิงตอเต่าสอเสือสอเสือขอไข่24่บ2 5 6ทงันหลงมาที่2พฤษภาคม2566กรณีถือหุ้นสื่อตามคำวินิจฉัยของศาลดีกาได้วางหลักว่า การถือหุ้นเป็นส,สัดส่วนที่น้อยมากย่อมไม่มีอำนาจสั่งการให้บริษัทเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการเมืองได้การตีความบทบัญญัติของกฎหมายตามลายลักษณ์อักษรการมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพราะเหตุเป็นผู้ถือหุ้นย่อมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจึงถือว่าไม่ผิด เป็นกรณีที่คุณชาญชัยผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ถูกกะกะตนครนายกตัดสิทธิ์เป็นผู้สมัครสอสอเพียงเพราะถือหุ้น AIS 200หุ้นนายชาญชัยชนะหลังฟ้องสารดีกาพิภากษาจึงไม่ถูกตัดสิทธิ์ตามกฎหมายรัฐธรรมน,นูญลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98วงเล็บ3ว่าด้วยการถือหุ้นสื่อโดยหลักแล้วแนวคำพิภากษาจะยึดโยงกันระหว่างศาลถือเป็นความยุติธรรมอันสูงสุด แต่วันนี้เห็นการกระทําที่นายเรืองไกลนําคําพิพากษาเก่าๆตั้งแต่คําพิพากษาที่20ท2,563มาให้กะกะตพิจารณามีเจตนาที่จะทําประการใดอันอาจให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลและประเทศชาติหรือไม่หากพิจารณาความผิดที่อาจเกิดขึ้นหากมองกลับว่าคนร้องควรมีความรับผิดได้เช่นใดบ้างพิจารณาได้ดังนี้ครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา173 ผู้ใดรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแจ้งข้อความแก่พนักง,งานสอบสวนหรือเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาว่าได้มีการกระทำความผิดต้องระวังโทษจำไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60,000บาทความผิดตามมาตรา1 7 3มีองค์ประกอบดังนี้ 1. รู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น 2. แจ้งข้อความแก่พนักง,งานสอบสวน 3. ว่าได้มีการกระทำความผิด 4. โดยเจตนานายนพลเดชระบุอีกว่าจากกรณีที่นายพิธาหัวหน้าภาคเก้าไกลถือหุ้นเพียง42,000หุ้นแต่คิดเป็นสัดส่วนเพียง0.0035%ของหุ้นทั้งหมดและมูลค่าในปัจจุบันหุ้นยังติดลบมีมูลค่าเหลือเพียงลบ56,910บาทหากผู้ร้องทั้งสองได้ทราบคำพิพากษาล่าสุด ว่าไม่สามารถสั่งการสื่อได้ถือว่าไม่ผิดนั้นก็หมายความว่าผู้ร้องทั้งสองรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบแรกการที่ผู้ร้องนำความเข้าแจ้งต่อกะกะตเป็นเจ้าพนักง,งานสอบสวนจึงครบองค์ประกอบที่สองและได้ชี้ให้เห็นว่าผิดโดยมีความพยายามบอกว่าผิดหรือไม่เป็นการยกให้เห็นว่ามีโอกาสว่าได้มีการกระทำความผิด เป็นการครบองค์ประกอบที่3และผู้ร้องได้มีความพยายามเตรียมเอกสารประกอบพร้อมมาพบกรกะตเป็นครั้งที่2ถือเป็นการกระทำความผิดโดยเจตนาครบองค์ประกอบความผิดตามหลักกฎหมายดังกล่าวทุกป,ประการผู้ร้องอาจต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา173ต้องระวังโทษจำไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน6 0,000นบาท หากเจตนาข้างต้นมีเจตนาให้กรกตยุบพักจากข้อมูลที่รู้กันอยู่โดยทั่วไปว่าไม่ผิดดังมีคำพิพากษาได้วางหลักดีกาล่าสุดไว้แล้วมีเจตนาล้มล้างเสียงของประชาชนที่มอบให้กับพัคก,การเมืองที่ชนะการเลือกตั้งใช้อำานจบริหารในระบบประชาธิปไตยเข้าข่ายเป็นความผิดฐานกบฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 3วงเล็บสมาตรา1 3 7และมาตรา326 ทั้งนี้ในส่วนของความผิดฐานแจ้งความเท็จและเป็นกบฏต่อแผ่นดินเป็นความผิดต่อแผ่นดินประชาชนทุกคนมีสิทธทิ์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายครับหากมีการฟ้องร้องทั่วประ,ระเทศต่อหน้าร้องอะไรจะเกิดขึ้นความวุ่นวายบาปกรรมอาจสนองกลับผู้ร้องนะครับถ้าเขาไปร้องเหนือสุดใต้สุดไม่ว่าจะที่เชียงรายหรือยะลาก็ต้องไปให้การครับ วิษนุชีพิธาอาจถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หากสารรับเรื่องปมหุ้นไอทีวีต้องฝ่าด่านกะกะตวิษนุชีพิธาต้องฝ่าด่านกะกะตและสารรัฐธรรมน,นูญปมหุ้นไอทีวีชีหากสารรับเรื่องอาจถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ปัดตอบเจตนารัฐธรรมน,นูญเรื่องถือหุ้นสื่อ วันที่29พฤษภาคม2566เวลา15.47นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา12.50นาทีวันนี้คือวันที่29พฤษภาคมที่ทำเนียบรัฐบาลในวิษณุเครืองามรองนาย,ยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่รัฐธรรมนูญระบุบทบัญญัติเกี่ยวกับการถือครองหุ้นมีเจตนารมณ์อย่างไรว่า ตนไม่ทราบเดี๋ยวถ้าตนต่อไปก็อาจไม่ถูกเรื่องประเด็นนี้ต้องให้สารรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ขาดแล้วกันโดยในรัฐธรรมนูญเขียนไว้สั้นๆเท่านั้นโดยไม่ได้บอกว่ากี่หุ้นและไม่ได้บอกว่าต้องเป็นสื่อขนาดไหนโอเปเรตคือดำเนินการอยู่หรือไม่แต่ถ้าดูคำวินิจฉัยเก่าๆของสารรัฐธรรมนูญก็อาจเห็นทิศทางได้เหมือนกันเพราะสารรัฐธรรมนูญเคยตัดสินเรื่องนี้มาแล้วหลายคดี ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีถือหุ้นสื่อของนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าภาคก้าไกลจะต้องรีบทําให้เสร็จก่อนถึงวันเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีหรือไม่หรือเป็นเรื่องระหว่งางคณะกรรมการการเลือกตั้งกับสารรัฐธรรมนูนนายวิษณุกล่าวว่าเป็นเรื่องของกะกะตกับสารรัฐธรรมนูญคือด่านที่1กะกะตด่านที่2ไปสารรัฐธรรมนูญ เมื่อถามย้ำว่าถ้ากะกะตเห็นด้วยก็ไปสารรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่หรือถ้าไม่เห็นด้วยก็สามารถปัดตกได้ใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าใช่เมื่อถามว่าสารรัฐธรรมนูญต้องไต่สวนฉุกเฉินก่อนหรือให้เป็นไปตามกระบวนการนายวิษณุกล่าวว่าเป็นไปตามปกติไม่มีอะไรแปลกประหลาด แต่เมื่อสารรับเรื่องมีสิทธิ์สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเช่นเมื่อคราวนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่เลือกนายโยกันตอนนั้นอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนแต่ตัดสินออกมาในเดือนพฤศจิกายนเมื่อถามว่าแต่กรณีนี้กกตจะต้องรับรองเป็นสสก่อนหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าใช่ เมื่อถามอีกว่ามองว่าวงเวลาที่จะตัดสินออกมาจะอยู่ในช่วงไหนจะกระทบกับการเลือกนายกหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ทราบตนตอบไม่ถูกเพรากะกกตอยังไม่ได้ทำอะไรเลย